สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเรื่องอะไรที่เขาไม่อยากให้คุณรู้เรื่องอะไรที่เขาไม่อยากให้คุณรู้โอ้โห King of Wands Queen of Wands Five of Swords Two of Swords Five of Wandsเขาไม่อยากให้คุณรู้ว่าจริงๆแล้วเขารู้ทันคุณทุกอย่างไม่ว่าคุณจะมีความลับอะไรปิดบังซ่อนเร้นหรือแอบทำอะไรลับหลังเขาหรือมีอะไรที่คุณปกปิดมีอะไรที่คุณไม่อยากให้เขารู้เขาก็ไม่อยากให้คุณรู้เหมือนกันว่าเขารู้ทันคุณทุกอย่างนะเขาแค่แกล้งโง่ยอมให้คุณเพราะอยากให้คุณอะสบายใจอยากให้คุณมีความสุขเขารู้หมดแหละว่าคุณทำอะไรคุณมีอะไรปิดบังแต่ทำเป็นแบบไม่รู้ไม่เห็นแล้วคุณก็คิดว่าเขาไม่รู้คุณคิดว่าโอเคคุณปิดความลับอยู่คุณหลอกเขาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบลั่นลาสบายใจแต่จริงๆเขารู้แล้วเขาฉลาดมากด้วยเขาแกล้งปิดหูปิดตาไปอย่างนั้นเองเอ๊ะนี่คุณมีความลับอะไรเนี่ยเขาแค่จะบอกว่าก็แค่จะบอกว่าเขาอ่ะเขายอมปิดหูปิดตาเพราะไม่อยากจะทะเลาะกับคุณไม่อยากมีปัญหากับคุณแล้วเขาก็มองว่าอะไรมันยอมได้อ่ะก็ยอมไปเถอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาโง่หรือเขาตามไม่ทันคุณเขาไม่ทันเกมคุณอะไรอย่างนี้นะเขารู้ทุกอย่างคุณต่างหากที่อาจจะไม่ทันเขาอาจจะนำคุณไปอีกขั้นหนึ่งโดยที่คุณไม่รู้ตัวก็ได้แต่เขาอ่ะเป็นคนที่ดูสิหน้าเขาดูแบบเจ้าเล่ห์ดูมีเล่ห์เหลี่ยมอ่ะดูมีเล่ห์เหลี่ยมดูไม่ใช่คนที่คิดแค่สเต็ปเดียวตื้นๆอะไรอย่างเงี้ยเขาดูเหมือนคนที่คิดลึกกว่านั้นคิดซับซ้อนกว่านั้นอะแล้วเหมือนเป็นคนที่กุมความลับกุมอำนาจอะไรเอาไว้ในมือแค่ไม่แสดงอาการไม่แสดงออกให้เห็นแต่ทุกอย่างอะเก็บเอาไว้หมดละเก็บข้อมูลเก็บเงียบเอาไว้ทุกอย่างเขายอมให้คุณรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเป็นผู้ชนะคุณอาจจะคิดว่าคุณควบคุมเขาได้คุณเอาเขาอยู่หมัดแต่จริงๆแล้วเขาต่างหากที่เป็นคนที่เอาคุณอยู่หมัดเขาต่างหากเป็นคนที่ควบคุมคุณได้โหเกมนี้มันซับซ้อนมันมีความลึกลับซับซ้อนนะคู่นี้เนี่ยยังไงเอ่ยไหนดูต่อสิKing of Pentacle, Knight of Pentacle,
the sun queen of cups คือทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เขายอมคุณที่เขายอมปิดหูปิดตาทำเป็นไม่รับไม่รู้ยอมแพ้ให้คุณแบบง่ายๆเพราะไม่อยากจะทะเลาะไม่อยากเถียงใดๆเลยคือเพราะความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันจริงจังมากๆมันจริงจังมันหนักแน่นมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆอ่ะคือเขามีความรักมีความห่วงใยมีความเสน่หาในตัวคุณแต่เขาไม่ได้อยากให้คุณรู้เรื่องนี้พอยิ่งถ้าคุณรู้อ่ะคุณก็จะยิ่งได้ใจเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณรู้อ่ะว่าเขาอ่ะรักคุณมากแค่ไหนไม่อยากให้คุณรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลทุกอย่างที่ทำเนี่ยเป็นเพราะเขารักคุณยิ่งถ้าคุณรู้ว่าเขาแกล้งโง่เขาแกล้งปิดหูปิดตาตัวเองเขาแกล้งยอมแพ้ให้คุณยอมอ่อนให้กับคุณเพราะความรักเพราะเขารักคุณเพราะเขาจริงจังกับคุณมากๆคุณก็จะยิ่งได้ใจและคุณจะยิ่งรังแกเขาอ่ะคุณจะยิ่งเหมือนแบบงองแงเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเขาไม่อยากให้คุณรู้เขาไม่อยากให้คุณรู้ด้วยว่าเขายอมคุณไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขาอ่ะรักคุณมากแค่ไหนอ่ะก็ประมาณนี้แหละนะคะเรื่องที่เขาไม่อยากให้คุณรู้โอเคก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ